ผมจีนเป็นเรื่องที่ดีละที่รัฐบาลลาวและจีนได้มีสายสัมพันธ์ในที่ต่อกันข้าพเจ้าก็เคยฮู้ว่ามีนักธุรกิจหัวหน้านได้ไปลงทุนอยู่ประเทศลาวก็เฮ็ดให้การพัวพันของมือระหว่างการค้าการขายกับนับเพิ่นดับดีขึ้นและคนหัวหน้านก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมีหัวจิตประสาทแล้วก็สามารถเชื่อมเข้ากับคนลาวได้ดีที่สุดแต่สิ่งสำคัญมันก็เจ้านอกจากว่าเป็นธุรกิจอยู่เมืองลาวแล้วก็เจ้ายังมีโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากแล้วก็ไปซอยประกอบส่วนเรื่องปื้มเรื่องอุปกรณ์การเรียนให้กับนักศึกษาอยู่เขตชนบทแต่ปัจจุบันนี้คนหัวหน้าก็ยังได้ขนขวายแรงทุนมาอย่างหลากหลายเพื่อจะมาพัฒนาสร้างสรรค์อยู่ประเทศลาวพวกเขาแล้วข้าพเจ้ากับคนหนึ่งที่เคยได้พัวพันหัวมือกับพวกเพิ่นอยู่ก็รู้สึกว่าเป็นกันเองกับคนลาวของพวกเขาผ่านมานี่การหัวมือระหว่างสองประเทศก็มีมาตลอดแล้วระหว่างสมาชิกลาวจีนมีหลายโครงการในสุดที่ได้มีการปรึกษาหรือช่วยเหลือกันในหลายด้านอาจจะแม่นการไปมหาสู่การเยี่ยมยามการเคลื่อนไหวเก็บความข่าวๆอยู่ระหว่างลาวกับจีนแล้วก็โครงการต่างๆนอกจากนั้นก็แม่นจีนก็ได้การช่วยเหลือพัฒนาสมาชิกของลาวและซัพพอร์ตหนังสือพิมพ์บาโซนี้ก็ได้ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ยูนานนี้เพื่อจะโฆษณาข้อมูลของต่างประเทศให้ประชาชนลาวฮู้ประเทศจีนให้ประเทศจีนฮู้ข้อมูลของประชาชนลาวและมอวันนี้ข้าพเจ้าก็ได้โฆษณาให้หนังสือพิมพ์หูนานี้ซึ่งได้ออกมาแล้วสำหรับหนึ่งก็เสื่อในว่าจะเห็นให้ข้อมูลที่ออกไปนี้ให้ประชาชนลาวฮู้หูนานหลายขึ้นและต่อไปนี้พวกเราก็จะสืบต่อในการให้กับมือเบื้องต้นแล้วมันจะเอาใจใส่เกี่ยวกับโฆษณาข้อมูลให้แต่ละประเทศให้แต่ละแห่งให้ดีขึ้นอันที่สองมาแล้วจะปรึกษาลือกันเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้คนลาวได้ภาษาจีนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อจะเป็นผู้ประสานงานที่ดีอันที่3มันก็เป็นยกระดับทางด้านวิศวกรให้น้ำมือดำดีขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กล้องเพื่ออยากให้สื่อมวลชนสองประเทศได้มีความสะดวกสบายในการโฆษณาให้ซึ่งกันและกัน